สวัสดีจ้าทุกคนจ้าวันนี้ก็เป็นวันที่3แล้วจ้าออกับเพื่อนแล้วก็หลานอยู่ห้องละ950จะย้ายไปอยู่ห้องละ2003นาหาจ้าอยากเป็นวันพิเศษที่นอนชิวๆอยู่ห้องกันเนาะออก็จะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูจ้าว่าห้องละ900เอ้ยห้องละ2003จะสวยขนาดไหนจ้ะตามอ้อมาจ้ะมีที่นั่งไหมคะรับลมแล้วก็นั่งชิวๆมองทะเลสวยมากค่ะนี่ก็เตียงนอนเธอจะนอนตรงไหนฉันนอนตรงนี้แล้วก็ฝั่งนู้นจะเป็นตู้เย็นแล้วก็กระติกน้ำร้อนหันไปทางนี้จ้ะจะมีกาแฟมีชาให้แล้วก็มีกระติกน้ำร้อนนะคะแล้วก็ตู้เย็นไปดูห้องน้ำกันค่ะมีตะกร้าด้วยนะแล้วก็มีไม้แขวนเสื้อแล้วก็ตู้เซฟแต่ห้องน้ำหรูมากมีอ่างอาบน้ำแบบนี้อ่างล้างหน้าแล้วก็ห้องน้ำฝักบัวใหญ่แล้วก็มีเครื่องบ่นนะคะโอเคไหมสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวมาชมวิวกันนะเนี่ยมุมนี้เอาออกไปเราก็จะเห็นทะเลเลยสวยไหมสวยไหมตากล้องสวยค่ะรีวิวห้องให้ดูสุดยอดมากเลยจ้ะสวยมากแล้วก็แบบชิลๆวันนี้เราไม่ไปไหนกันจ้ะเรามานอนชิวๆที่ริมทะเลที่อ้อประหยัดเพราะว่าวันแรกเรามาเราก็ถึงตอนเย็นแล้วเนาะเราไม่จำเป็นที่เอาห้องที่มันแพงอะไรประมาณนี้นะแล้วก็วันที่สองพวกเราไปเกาะกันเนาะเช้าไปแต่9โมงเช้ากลับมาบ่าย3กลับมาถึงเล่นน้ำต่ออาบน้ำเสร็จรีบไปกินข้าวก็เลยไม่จำเป็นที่ต้องเอาแพงแต่วันสุดท้ายสวยแล้วก็ถูกใจมากเลยแล้วแบบไม่ได้เป็นไหนแบบชิวๆกับชีวิตคลิปนี้อ้อก็เอามาฝากเพียงเท่านี้จ้ะบ๊ายบายทุกคนเด้อจ้ะบ๊ายบาย